อาจารย์ประจักษ์ครับเจริญพรครับครับผมอาจารย์ได้ติดตามรายการเมืองไทยวาไรตี้มาตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยใช่มั้ยครับอาตมาก็เลือกดูแต่วันที่สนุกสนุกอย่างเช่นวันไหนครับอาจารย์ก็เมื่อวานได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีอีกละอ๋อครับเหมือนตอนดูเซนเดนซีดานอ๋อมาก็รู้สึกว่าเอ๊ได้อุปกรณ์สอนธรรมอีกแล้วอ๋อครับเมื่อวานตัดต่อดีมากเลยนะครับอาจารย์ก็ดีทั้งเนื้อหาแล้วก็วิธีการตัดต่อต้องขอชมครับคนที่อุทิศตัวมาสอนธรรมะก็ขอชมครับคนอุทิศตัวสอนธรรมะก็ธรรมานตมาคงไม่ระบุนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันเป็นภาพรวมครับครับแต่ว่าการที่อุทิศตัวมาสอนธรรมะอย่างนี้ได้เนี่ยก็มีประโยชน์อาตมาคิดว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ดีงามไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากสิ่งที่มันสวยหรูเสมอไปครับใช่ไหมเหมือนเบื้องหลังความงดงามของพระประธานเนี่ยครับมันไม่ได้งามมาแต่ต้นนะมันงามเพราะว่าเจอตะไบเจอกระดาษทรายหยาบหยาบเราก็ไปเห็นแต่ด้านที่งดงามเราไม่ได้เห็นกระบวนการว่ามันผ่านการขัดกันเกลามายังไงครับครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นธรรมะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีงามมาแต่ต้นครับแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะมองให้เป็นเราก็จะได้ธรรมะจากทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องซึ่งดูเสมือนจะมีแต่ความวุ่นวายแต่อาตมาภาพนั่งมองอาตมาก็บอกว่าเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่ในความวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะนี่คืออุทาหรณ์ในทางธรรมครับครับดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะยกสุภาษิตบทหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนสุภาษิตนะครับแต่อาตมาภาพแต่งเรียนพุทธศาสนสุภาษิตครับครับมาฝากเราทั้งหลายว่าที่ใดมีรักที่ใดเอาใหม่นะที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรม ยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้เป็นคติธรรมจากพระอาจารย์วอนะฮะทำไมน้องหนุ่มทำหน้าเจียมเจียมอย่างนั้นล่ะครับประโยคนี้ไม่มีประธานนะแต่มาก็พูดไปอย่างนั้นเองตื่นตันเลยครับอ๋อตื่นตันครับในครั้งแรกนี่คืออะไรนะที่ใดมีที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรมโอ้กิ๊กกับกรรมคู่กันอันนี้ชัดเจนไม่ใช่เฉพาะกรณีคุณโยมหรือคุณหนุ่มนะครับเป็นทั่วโลกแหละฝรั่งเขาก็เป็นจำท่านอดีตประธานาธิบดีคลินตันได้ไหมโอ้จำได้ครับนั่นแหละท่านไปกิ๊กกับเด็กฝึกงานที่ทำเนียบขาวโมนิก้าลูวินสกี้ลูวินสกี้ใช่เจริญพรก็เนี่ยเรียกว่าที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกรรมครับแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยฮะที่ใดมีกิ๊กที่นั่นมีกัญชัยเจริญพรแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แย่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจะบอกว่าไอ้ของผมนี่จะเป็นลักษณะของกิ๊กเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าผมเองเนี่ยได้เลิกกับคนหนึ่งไปแล้วถึงได้มาเจออีกคนหนึ่งก็มีการคบหาดูใจกันเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งนี้เรียกว่าเป็นกิ๊กได้ไหมครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราจะตีความครับแต่ตามาคิดแฟนคู่รักอะไรอย่างนี้แต่ตามาคิดอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะตั้งชื่อมันว่าชู้หรือกิ๊กครับหรือคู่รักหรืออะไรก็แล้วแต่เจริญพรแต่ถ้าข้างในมันมีพิษอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนแต่ชื่อแต่เนื้อหามันก็คือความทุกข์สมมุตินะแต่มาจะสมมุติให้เห็นครับสมมุติว่าเรารู้จักว่างูเห่าเนี่ยเป็นงูที่มีพิษมากครับแต่เราเปลี่ยนชื่อของงูเห่าว่าเจ้ากิ๊กแล้วเราเรียกมันว่ามานี่สิเจ้ากิ๊กคุณยมจะกลัวไม่งูเห่าเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ชื่อใช่เปลี่ยนแค่ชื่อแต่สภาพจริงยังเหมือนเดิมสภาพจริงมันก็คืองูเห่าแต่เราไม่เรียกว่างูเห่าเราเรียกว่างูกิ๊กชื่อมันน่ารักจะตายแต่เนื้อหามันพิษภัยเต็มไปหมดยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนชื่อว่าชู้หรือกิ๊กหรือคู่รักกิ๊กกิ๊กควักอะไรก็แล้วแต่นะครับพิษสงมันเยอะแยะไปหมดครับดังนั้นจะต้องมาเรียนรู้ความรักที่สมดุลซึ่งอาตมาภาพขอเรียกว่าสมองต้องสมดุลกับอารมณ์ความรักเนี่ยมีสี่มิตินะ1รักตัวกลัวตาย2รักใคร่ปรารถนา3รักเมตตาอรีและ4รักมีแต่ให้รักตัวกลัวตายคนที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตล้วนแต่รักตัวกลัวตายทั้งหมดนี่คือรักแรกรักแรกแล้ว2รักใคร่ปรารถนาก็คือรักที่ทำให้มนุษย์ยุ่งเหยิงกันอยู่ทุกวันนี้ไงมีชู้มีกิ๊กมีควิกรู้จักควิกไหมควิกควิกคือยังไงล่ะครับขอไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่านะออถ้าไม่สุภาพก็ตัดได้ก็คือควายบวกกับกิ๊กเนี่ยเป็นควิกเนี่ยเรายุ่งกันเพราะอย่างเงี้ยทั้งโง่ทั้งหลงในความรักของรักแบบลุ่มหลงอย่างนี้เราเรียกว่ารักขึ้นสมองไม่ใช่รักด้วยหัวสมองจะชู้เป็นกิ๊กเป็นควิกเห็นไหมดังนั้นทำยังไงจึงจะมีความรักที่เริ่มต้นก็งดงามท่ามกลางก็สดชื่นแล้วตอนจบก็รู้สึกว่ามีความทรงจำที่งดงามน่าประทับใจอัตภาพจะให้ธรรมะไว้4ประการเพื่อที่จะได้รักอย่างมีความสุข1เนี่ยต้องมีความเชื่อเสมอกัน2ต้องมีความประพฤติเสมอกัน3เนี่ยจะต้องมีความเสียสละเสมอกันแล้ว4จะต้องมีปัญญาเสมอกันความเชื่อเสมอกันก็เช่น
มีรสนิยมในการดำเนินชีวิตครับเสมอกันเช่นผู้ชายรักเดียวใจเดียวถ้าผู้หญิงรักเดียวใจเดียวด้วยก็จะอยู่กันตลอดถ้าผู้ชายรักเดียวใจเดียวแต่ผู้หญิงถือคติประชาธิปไตยรักได้ทั้งหมดใครๆก็มีสิทธิ์มารวมรักฉันได้ทั้งหมดเผื่อเลือกเข้าไปทั่วอย่างเงี้ยมันเชื่อกันคนละที่คนละทางในที่สุดก็ไปกันไม่ได้ถือว่าไม่เชื่อเสมอกันไม่เชื่อเสมอกันแล้วสองเนี่ยมีความประพฤติไม่เสมอกันผู้ชายเนี่ยอยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบไปเที่ยวทุกคืนหรือผู้ชายเนี่ยกินเหล้ากินยาแต่ผู้หญิงธรรมะธรรมโมความประพฤติมันไม่เสมอกันมันจะไปกันตลอดได้ไงใช่ไหมสามเนี่ยความเสียสละเสมอกันแต่ถ้าเสียสละไม่เสมอกันก็คือผู้ชายเนี่ยพออยู่ที่บ้านผู้ชายยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเลยผู้หญิงต้องตามผู้ชายตลอดใช่ไหมหรือบางทีผู้หญิงเป็นใหญ่คมเหงผู้ชายความประพฤติหรือความเสียสละมันไม่เสมอกันไงเธอต่างฝ่ายต่างก็เอาตัวฉันเป็นใหญ่แม่ล้อมรวมจากตัวฉันเป็นตัวเราสุดท้ายเนี่ยไปไม่รอดคือเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งต้องเป็นต่อเสือนพรแท้ที่จริงเนี่ยจะต้องเสียสละคือเอาฉันสองฉันมารวมกันเป็นเราครับเนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดครับแล้วประเด็นสุดท้ายคือต้องมีปัญญาเสมอกันพูดนี่ยังไงพูดภาษาชาวบ้านคือต้องมีขุนเสมอกันคนหนึ่งฉลาดเฉลียวอีกคนหนึ่งงมงายอย่างเงี้ยจะไปได้กันได้ยังไงใช่ไหมคนหนึ่งเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่อีกคนหนึ่งนี่ทรงเจ้าเข้าผีอย่างเงี้ยเนี่ยภูมิปัญญามันคนละชั้นมันจะไปด้วยกันได้ยังไงครับคนหนึ่งเจ้าเหตุเจ้าผลคนหนึ่งเจ้าอารมณ์ครับก็ไปกันได้ตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าอารมณ์เหมือนกันนี่มันจะไปกันได้เออแหมรับรองว่าเรือล่มทันทีอยู่ไม่ได้เรือคือชีวิตพังครับดังนั้นถ้าจะรักให้ดีเนี่ยสมองต้องสมดุลกับหัวใจครับอย่าให้รักขึ้นสมองแต่ต้องรักด้วยสมองครับนั่นก็คือต้องมีความเชื่อเสมอกันครับแล้วก็ต้องมีความประพฤติเสมอกันครับต้องมีความเสียสละเสมอกันแล้วก็ต้องมีปัญญาเสมอกันถ้า4อย่างนี้เสมอกันก็ชีวิตคู่ก็สามารถครองเรือนครองรักร่มเย็นเป็นสุขครับเรียกว่าคนนึงเนี่ยถ้าจะเป็นไฟครับอีกคนนึงเนี่ยต้องเป็นน้ำไม่ใช่น้ำมันเรือนพรใช่ไหมครับครับก็ทฤษฎีก็ชัดเจนรู้ครับอาจารย์รู้แต่ถึงเวลาทำนี่อีกเรื่องนึงครับไม่ใช่คือพอดีผมไปติดคติอันนึงที่ผมเคยเรียนตอนเด็กๆอะไรครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักบาตรยังรู้ฟังอ๋อนี่สองเท้าโดเดคงจะเซลงมาบ้างเออเซลลงนี่เป็นนักปราชญ์เลยเนี่ยก็ดีจะมาที่อาจารย์พูดน่าสนใจที่ไหนมีกิ๊กที่นั่นมีกรรมครับส่วนน้องหนุ่มบอกที่ไหนมีกิ๊กที่นั่นมีกันแต่ผมเคยได้ยินมาว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อืมอันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าครับคำจริงๆเนี่ยท่านพูดหนักกว่านี้นะพูดยังไงครับท่านบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีโศกที่ใดไร้รักที่นั้นไร้โศกที่ใดไม่มีรักโศกและภัยจะมีมาได้ยังไงในบางความเชื่อในบางศาสนาเนี่ยเขาบอกรักเนี่ยคือความสุขแต่ในพุทธบอกรักคือโศกขยายความนิดนึงคือที่เราบอกว่าความรักคือความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่รอเวลาจะผลิตผลเป็นความทุกข์เชื่อไหมช่วงก่อนโปรโมชั่นจีบกันใหม่ๆเนี่ยมันดีหมดเลยทุกอย่างก็พี่จัดให้น้องไม่ต้องพี่ทำเองพอผ่านโปรโมชั่นจีบกันติดแล้วเนี่ยค่าอาหารต้องช่วยกันออกค่าโทรศัพท์เธอก็ทำงานเองก็ออกเองสิรู้จักช่วยกันสร้างอนาคตสิเนี่ยพอหลังโปรโมชั่นมันเป็นอีกอย่างนึงเห็นไหมว่าความรักที่บอกว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงมันคือความสุขที่รอเวลาจะผลิตผลเป็นความทุกข์แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มันจะเลือกมองแต่ด้านเดียวคือเลือกมองด้านที่เป็นสุขตอนที่มันผลิตผลเป็นความทุกข์ไม่มองก็เลยบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขพวกนี้พูดความจริงครึ่งเดียวพระพุทธเจ้าท่านพูดความจริงเต็มที่เลยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะรักก็ต้องยอมรับว่าต่อไปมันต้องมีทุกข์บ้างความทุกข์นี่มันเป็นธรรมชาติของความรักเลยทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนคุณหยิบไม่ใช่หยิบยกมือขึ้นมาเนี่ยนี่คือหน้ามือคุณปฏิเสธหลังมือได้ไหมไม่ได้ครับนั่นถ้าคุณมีความรักอยู่ตรงนี้เหมือนหน้ามือความทุกข์มันก็ตามมาครับเราจะไปปฏิเสธความทุกข์ได้ยังไงถ้าคุณพร้อมที่จะรักคุณก็ต้องพร้อมที่จะทุกข์ครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้รักนะพุทธศาสนาบอกว่าคุณก็รักไปเถิดแต่จะต้องเรียนรู้ที่จะรักยังไงให้มันมีทุกข์น้อยที่สุดจะไม่ให้ทุกข์เลยนั้นไม่มีรเราเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีความสุขได้ก็ปฏิบัติตามธรรมะ4ข้อศรัทธาเสมอกันประพฤติเสมอกันแล้วก็เสียสละเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกันครับโอ้โหครับแม่วันนี้เทศในเรื่องธรรมะกับความรักได้อย่างครับลึกซึ้งทีเดียวยังไม่จบนะครับยังมีอีกครับครับรักตัวกลัวตายครับรักใคร่ปรารถนาครับรักเมตตาหรืออันนี้ก็เหมือนกับพ่อแม่รักลูกครับครับ
ซึ่งมีอยู่ทั่วไปความรักในคนที่เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นสายเลือดเดียวกันนี่เรียกว่ารักเมตตาอะไรครับเราก็รักมีแต่ให้รักมีแต่ให้เนี่ยเป็นรักของพระอริยะผู้ทรงศีลทรงธรรมซึ่งรักคนทั้งโลกโดยไม่มีพรมแดนเปรียบเสมือนแสงเดือนแสงตะวันสาดลมผืดโลกโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังอย่างพระอาทิตย์เนี่ยทำงานพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีส่องแสงให้กับชาวโลกไม่เคยส่งเบียนมาเก็บเงินค่าแสงสว่างนั่นคือรักแท้รักมีแต่ให้เป็นรักของพระอริยะหรือบางทีก็เป็นความรักของคนธรรมดาที่มีจิตใจกว้างขวางเช่นแม่ชีเทเรซาอย่างนี้มหาตมะคันธีอย่างนี้ท่านพุทธทาสภิกขุอย่างนี้ในหลวงของเราอย่างนี้ที่มีความรักแล้วก็พยายามจะบำเพ็ญต่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุดเรื่องรักมีแต่ให้เนี่ยอาตมามีตัวอย่างขอเล่านิดหนึ่งได้ครับคือวันหนึ่งเนี่ยมีคุณโยมคนหนึ่งไปทำบุญแล้วก็ขอให้หลวงพ่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทำบุญเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมารับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเจ้าภาพยกมือเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อเนี่ยเวลาแผ่เมตตาอย่าบอกว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมแกเดือดร้อนนะทำไมครับเคยบอกว่าหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ใครก็ได้ครับในคนทั้งโลกเนี่ยแต่ในคำว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยอย่ารวมคนข้างบ้านผมรับไม่ได้ไม่ถูกกันหลวงพ่อถามว่าทำไมโยมคำว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันต้องรวมทุกคนนะโยมบอกว่าหลวงพ่อจะรวมใครก็รวมแต่เพื่อนข้างบ้านผมนับเขาเป็นหนึ่งในสัตว์ทั้งปวงไม่ได้ทำไมครับหลวงพ่อถามว่าทำไมแกก็บอกว่าหลวงพ่อครับเจ้าหมอนั่นมันตีท้ายครัวผมแต่เลยรับไม่ได้วันนั้นหลวงพ่อเลยให้พรเป็นพิเศษตัดทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นเพื่อนข้างบ้านของโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นความรักมีแต่ให้นี่มันบำเพ็ญยากยากมากที่มนุษย์จะรักคนทั้งโลกใช่ไหมแต่ก็เป็นความรักอีกชนิดหนึ่งที่ต้องก้าวไปให้ถึงนะครับผมวันนี้นอกจากเรื่องความรักแล้วเนี่ยท่านนะครับอาจารย์ขอสักนิดหนึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยหนุ่มสาวสมัยเนี้ยแต่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ารักมีแต่ให้แต่หนุ่มสาวสมัยเนี้ยรักมีแต่ขอคืออย่างเช่นว่าฉันขอแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำอย่างนั้นให้ฉันฉันขอแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำอย่างนี้ให้ฉันทำไมถึงอย่างนั้นมันคุณจะไม่เลิกเขาใช่ไหมคุณเลิกเขาหรือยังแน่ใจหรือเปล่านี่ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรื่องความอย่างนี้เขาเรียกความรักหรือเปล่าอันนี้ถามเพื่อคนทั่วไปโดยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับโอ้เจริญพรเจริญพรสาธารณกุศลครับเจริญพรที่อาตมาถามย้ำก็เพราะว่าอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาอยากจะพูดถึงภาพรวมความรักอย่างนี้เนี่ยเป็นความรักอิงผลประโยชน์บางทีมันไม่ใช่รักแท้มันเป็นความรักเชิงพาณิชย์ใช่ไหมเป็นความรักเชิงพาณิชย์เช่นผู้ชายคนนี้รวยจังเขาอยากจะจับเงินของคุณเขารักเงินของคุณแต่เขาผ่านตัวคุณกรณีอย่างนี้อาตมาเรียกว่าเป็นความรักเชิงพาณิชย์มันไม่ใช่รักที่แท้อะไรความรักอย่างนี้ที่ทำให้คนฆ่ากันแล้วก็ทำให้คนทำร้ายกันความรักที่แท้จะไม่นำไปสู่การฆาตกรรมจะไม่นำไปสู่ความทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันแต่มีแต่ความนุ่มนวลและอ่อนโยนแล้วก็ให้แก่กันและกันเมื่อไรก็ตามที่ความรักทำให้เราต้องโกรธต้องเกลียดต้องชิงชังกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความรักที่เจือตัณหาเจือราคะเป็นความรักที่อันตรายความรักชนิดนี้เราจะต้องก้าวข้ามให้พ้นมิเช่นนั้นแล้วเราจะทุกข์เพราะความรักเห็นไหมนะฮะชัดเจนชัดเจนนะฮะรักมีแต่ขอทำให้ได้ฉันเถอะทำให้ได้ฉันเถอะเถิดแก่ครับต่อไปนิทานนิทานธรรมะเรียนพรช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับมาขอเล่านิทานที่เกี่ยวกับการรักการอ่านแล้วกันนะเพื่อให้เราคนไทยรักการอ่านดีครับมีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านไปปักกฏแล้ว3คืนที่ท่านปักกฏมีผีมารบกวนทุกคืนวันรุ่งขึ้นท่านก็เลยให้ชาวบ้านมาช่วยกันหาทั่วบริเวณแล้วก็ไม่พบว่ามีอะไรที่เป็นเหตุให้ผีมารบกวนท่านท่านเลยยกกรดเด่นหนีนะย้ายกรดหนีแล้วให้ขุดที่ ที่ใต้กรดครับเมื่อขุดไปก็ไปเจอโครงกระดูกครับท่านเลยนั่งสมาธิถามโครงกระดูกว่าทำไมมารบกวนอาตมาอาตมากำลังบำเพ็ญบุญกุศลคุณโยมมารบกวนทำไมโยมบอกว่าไม่มีใครทำบุญให้โยมเลยโยมที่เป็นผีอะนะครับหลวงพ่อเลยถามมาเอ้าก็แล้วโยมทำไมไม่ไปเข้าฝันบอกเลขบอกหวยชาวบ้านน่ะเขาจะได้เงินได้ทองแล้วไปทำบุญผีตัวนี้มันก็บอกว่าหลวงพ่อโยมบอกเลขบอกหวยใครไม่ได้เลยทำไมครับหลวงพ่อก็ถามมาทำไมล่ะโยมโยมคนนี้ก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะตอนเป็นคนเนี่ยดิฉันขี้เกียจเรียนหนังสือใครเอาหนังสือมาให้อ่านก็อ่านไม่ออกตอนเป็นผีเนี่ยจะไปบอกเลขบอกหวยใครเพื่อให้เขาถูกเลขแล้วส
ื้อเข้าของมาทำบุญให้เดชันเดชันเลยบอกไม่ได้หลวงพ่อเลยบอกว่ากรรมจริงๆตอนเป็นคนขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจอ่านหนังสือว่าลำบากแล้วนะตอนเป็นผีก็มันลำบากสองต่อการอ่านออกเสียงไม่ได้นี่ส่งผลไปยังสัมปรายภพโอ้ยโลกหน้าก็ลำบากโลกนี้ก็ลำบากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักการอ่านรักการเรียนตั้งแต่วันนี้เพราะอะไรฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการอ่านต้องอ่านตั้งแต่วันนี้ครับอันนี้ถือว่าดีนะฮะฐานของตึกคืออิฐคืออิฐฐานของชีวิตคือการอ่านครับ